ทำยังไงดีแต่ฉันก็ไม่ยอมหรอกนะสู้เรามาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเถอะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนะคะที่เชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยคงมีปัญหาอยู่ว่าเฮ้ยทำไมแต่งหน้ามันต้องมีขั้นตอนที่เยอะแยะมากมายเลยทำยังไงถึงจะสวยขึ้นกล้องได้ง่ายออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจวันนี้นะคะชิจะมาเสนอขั้นตอนการแต่งหน้าที่ค่อนข้างน้อยขั้นตอนมากๆแต่ขอบอกเลยค่ะว่าสวยเป๊ะได้ในเวลาอันรวดเร็วมากๆเลยจริงๆสิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของผิวเพราะว่าถ้าเกิดผิวดีเนี่ยชีเชื่อว่ามันมีชัยไปมากกว่าครึ่งเลยนะมาเริ่มแรกเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะชีจะใช้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะเป็น Pond's BB Plus นะคะซึ่งชีจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยในการปกปิดปกป้องบำรุงนะคะสำหรับสีที่ชีใช้เนี่ยชีจะใช้สำหรับผิว2สีแบบนี้ซึ่งมันจะมี2สีด้วยกันนะคะสำหรับคนที่ผิวขาวแล้วก็ผิว2สีซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมี SPF 30 PA บวกๆด้วยนะคะก็คือไม่จำเป็นต้องลงกันแดดแล้วนะคะก็เพิ่มความกระจ่างใสให้กับใบหน้าของเราที่หมองคล้ำดูอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าชิจะบีบ BB ลงที่หลังมือก่อนนะคะจากนั้นก็วอร์มผลิตภัณฑ์แล้วก็แตะบริเวณ5จุดของใบหน้านะคะแล้วก็เกลี่ยไปทั่วๆเลยโดยที่ชิจะใช้มือนะคะเนื่องจากว่าทำให้ผิวเราดูเรียบเนียนไปกับผิวเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ชิเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วขอบอกเลยว่าตัวนี้ใช้แล้วมันรู้สึกไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ให้ความปกปิดที่ดีเยี่ยมนะคะจะเห็นเลยว่าชีใช้เวลาในการเกลี่ยค่อนข้างเร็วมากแล้วก็เหมือนว่าเป็นตัวเดียวจบเลยไม่จำเป็นต้องลงคอนซีลเลอร์แล้วแต่ว่าสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวแบบนี้สิวข้างจมูกนะสามารถใช้พร BB Plus ตัวนี้ในการปกปิดได้เลยชีก็จะกลบจุดสิวตรงนี้นะคะนี่ก็จะดูแบบว่าหายไปเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาเนี่ยสามารถปกปิดใต้ตาด้วยก็ได้โอเคมาต่อกันเลยนะคะสำหรับคนที่ถ้ามีผิวแห้งแล้วสามารถออกจากบ้านแบบนี้เลยก็ได้โดยไม่ต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาสวยขึ้นกล้องกันนะคะก็ขอมาเซตด้วยแป้งฝุ่นทับเลยค่ะมาเริ่มแรกเนี่ยก็จะใช้สีเบจนะทาไปทั่วๆเปลือกตาจนไปถึงท้องคิ้วก่อนเลยนะนี่ก็ได้สีพื้นของตาไปแล้วเรียบร้อยนะคะมาต่อกันที่การใช้สีชมพูเหลือบแชมเปญอันนี้หน่อยเนาะทาตรงทับลงไปอีกทีเลยมาเจาะบล็อกตากันเบาๆนะเพื่อให้หน้าเราดูแบบโดดเด่นแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะคะจะใช้สีนี้เลยมันเป็นสีแบบม่วงเหลือบๆนิดนึงเนาะบอกแล้วค่ะว่าวันนี้ในส่วนของตาเราง่ายจริงๆนะคะก็มาดัดขนตากันเลยปัดมาสคาร่าเลยค่ะขอมาติดขนตากันนิดนึงเนื่องจากว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะเลยอยากให้ตาเราดูแบบวิ่งๆนิดนึงค่ะโดยที่ใช้ขนตาบางๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะตามันก็จะดูเปิดขึ้นนิดนึงนะมาติดกันอีกด้านเลยค่ะนี่นะคะชิก็จะกรีดตายาวออกมาแบบนี้เลยเพื่อให้ตาเราดูหวานขึ้นนะเห็นไหมการเขียนใต้ตาล่างตรงหัวตาแบบนี้นะคะให้ตาเราดูสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะก็มาในส่วนของการปัดแก้มค่ะจะมาใช้สีชมพูแบบนี้นะคะทาลงไปก่อนจะทาตรงนี้ค่ะหนกๆนี้ก่อนนะคะก็ขอใช้ที่ปัดแก้มอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะทาบริเวณหน้าแก้มเลยเพื่อให้หน้าเราดูสดใสมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นเทคนิคของชีที่แบบช่วงนี้ชีทำบ่อยมากเห็นไหมคะมันก็จะดูแบบสมูทมีเชดดิ้งแล้วก็ต้องมีไฮไลท์นะคะก็มาไฮไลท์กันเลยนะในส่วนบริเวณที่เราต้องการให้มันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้วันนี้นะคะชิมีเทคนิคดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับการทาปากให้ติดแน่นทนนานนะคะก็คือการใช้ BB เนี่ยแหละค่ะทาเป็นไพรเมอร์ปากลงไปก่อนนะคะทาลงไปกลบไปทั่วๆเลยก็จะได้ลิปสติกที่สีชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะว
นี้ทาชิเลือกสีลิปที่แบบเข้ากับเสื้อของชีนะจะได้ดูยิ่งดูแบบโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชิขอตัวไปทำผมกันนะก็ไปทำผมมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถสวยได้ง่ายๆนะคะโดยที่ใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยชีมาแต่งหน้าสวยขึ้นกล้องขนาดนี้แล้วนะคะชีมีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะค้นหาสาวสวยขึ้นกล้องเข้าสู่วงการบันเทิงกับช่องวันนะคะเพียงกติกาก็คือคุณอยู่ในวัยใสอายุ15ถึง25ปีค่ะกติกาข้อ2นะคะก็คือแชะรูปโชว์ความสดใสของคุณก่อนและหลังแต่งหน้าด้วยพร BB Plus อย่าลืมนะคะในรูปต้องมีผลิตภัณฑ์พร ด้วยนะกติกาข้อ3ก็คือกรอกใบสมัครและส่งรูปของคุณมาทาง www.1hd.net/pornsbbcream สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เช่นเดียวกันค่ะส่งภาพร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้อย่าลืมรีบๆกันนะคะสาวๆสำหรับวันนี้นะคะชีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย